วัสดีค่ะพี่น้องสิพาเขาปลาด้วยค่ะมือนี้พี่น้องก่อนอื่นกันเลยสิมารีวิวแปลงผักให้เบิ่งก่อนค่ะอันนี้หอมค่ะหอมแดดมา 3-4 มื้อแล้วพี่น้องผักกระซื้นมองล่องอยู่ค่ะซุ้มนี้เป็นผักคันสลัดค่ะผักสลัดผักกะหล่ำนั่นฟื้นกระตัดกระตัดอยู่น้ำเรื่อยๆค่ะพี่น้องยังบ่ทันได้พอค่ะอีกประมาณจาก3รสยังก่อยสิพอค่ะพี่น้องต่อปีเนาะค่ะเนาะจุลีสิพาไปใส่กับสิพาเข่าปลาเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะพุ่นอากาศมื้อนี้พี่น้องแดดเปียงเปียงอยู่คือเก่าล่ะค่ะไปเข่าปลาซะนะสิไปเข่าปลาใส่วะติสิไปข้างบ้านนี่ล่ะพี่น้องสิไปเบิ่งอันเห็ดนางล้มที่จุลีเคยอันจงไว้นะคะพี่น้องแต่บ่แน่ใจดอกว่ามันสีใหญ่ให้บ่เนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นสีแดดแดดไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะค้อนตาหน่อยมาน้ำคือเก้าค่ะพี่น้องมือนี่จากจิพอยังบ่บูเนาะค่ะนะใกล้ฮอดแล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันค้อนเก้าที่จ้องไว้นั่นล่ะค่ะหมากเซมอนเบลลี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งค่ะไหนลองชิมดูสิลูกนี้ว่าเป็นตะแซ่บแท้นี่พี่น้องเพิ่นเอิ้นแซลมอนแบร์รี่ความสุกค่ะนั่นมาเดี๋ยวจุลีสิซิมให้เบิ่งนี่ค่ะสิออกส้มอมเปรี้ยวหรือเปรี้ยวอมส้มเพิ่นเอิ้นน่ะพี่น้องบ่ทันได้หวานปานใดค่ะบ่ทันได้สุกเต็มที่เนาะค่ะแต่ว่าต้องเฝ้ามาเก็บให้ทันให้ทันนกค่ะพี่น้องนกกับมากกินคือกันมาเบิ่งดูบ่ทันเห็นดอกค่ะเป็นคือยังมีแนวกินเบิ่งแล้วนี่ล่ะเฮ็ดเฮาก็ได้พี่น้องมาๆสิให้เบิ่งค่ะเป็นคือแนวว่ารักกินเบิ่งแล้วนี่ล่ะค่ะพี่น้องที่จ้องไว้นะนั่นบ่ยั้งค่ะบ่ยั้งเอาโอ้ยๆๆตกคอนตกคอนนั่นบ่ยั้งดอกค่ะพี่น้องเอ๊ะบ่แม่นนั่นแนวกินดอกค่ะรู้สึกว่ามันสิเหี่ยวหมดค่ะนั่นรู้สึกว่าเหี่ยวน้ำแล้วก็มันบ่ใหญ่น้ำบ่ถึกฝนเนาะค่ะเหี่ยวแห้งไปเลยค่ะพี่น้องเบิ่งทรงอ่ะอ๋อบ่คือฝนบ่ตกใส่มันก็บ่ใหญ่ให้เอ้าบ่เห็นอีกดอกค่ะไปซะนะไปเบิ่งอันต้นที่มันยืนอยู่พุ่นเบิ่งมันสิมีบ่พี่น้องมาจังมาเบิ่งกันโอ้น่ะแซลมอนแบร์รี่ก็ได้เต็มอยู่นอกค่ะเนาะป่ะเดี๋ยวจุลีสิพาปีนขึ้นไปเบิ่งต้นนั่นค่ะต้นที่มันยืนต้นอยู่นะพี่น้อง
หมุนป้าแป๊บนึงค่ะโอ้โหอันนี้บัมโบแบร์รี่ค่ะกำลังจะเป็นน่วยให้กันค่ะบัมโบแบร์รี่ก็ได้อันนี้แมงค่ะแมงกับอาศัยแมงหันพอลินเนตเนาะเพื่อนๆนะมาเดี๋ยวจุลีสิหมุนป้าขึ้นไปสิไปเบิ้งมงพุ่นสิไปเบิ้งต้นนั่นล่ะค่ะต้นนี้อันนี้ค่ะบัมโบแบร์รี่มาลุยเลยเบิ่งดูมีบ่พี่น้องอุ้ยจังหวะล่ะค่ะแดดอยู่เปียงอยู่ซุ้มที่พ่ออยู่ทั้งคอนก็แห้งเหี่ยวเบิดแล้วล่ะค่ะทั้งคอนอยู่ทั้งต้นก็ได้บ่มีซุ้มเก่าที่มันขึ้นอยู่นั่นก็แห้งเหี่ยวเบิดแล้วประสบบ่หมานมือนี่พี่น้องจังหวะแล้วเนาะแดดมา 3-4 มื้อแล้วค่ะฝนบ่ตกไปซะนะออกป้าค่ะมื้อนี่บ่ได้กินดอกจุเลียนั่นแซลมอนแบร์รี่อีกแล้วลูกนี้คือแดงคักเป็นตะแซบแท้ค่ะนี่ลูกนี้ก็แดงเอ้าบ่เห็นนั้นมันคล้ายๆราสแบร์รี่เด้อค่ะลูกมันนี่ราสแบร์รี่คล้ายๆราสเบอร์รี่แต่ว่ารสชาติสิบ่คือกันเด้อค่ะอันรสชาติอันนี้มันสิออกอมเปรี้ยวเนี่ยจักหน่อยราสเบอร์รี่มันสิหวานแล้วก็หอมคันผู้ใดเคยกินราสเบอร์รี่ก็สิรู้แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็สิอมเปรี้ยวนิดๆอุ๊ยเต็มอยู่หรอกค่ะอันแซลมอนเบอร์รี่ว้ายพาพี่น้องมาเก็บแซลมอนเบอร์รี่ซะเป็นยังล่ะฮึเอาจังใดเฮาอ่ะแต่ว่าสุกบ่ทันได้สุกบ่ทันได้หลายดอกค่ะซุ้มเขียวๆอยู่กับมีนั่นพี่น้องเฮียอุ้ยพอเห็นนั่นพี่น้องแซลมอนแบร์รี่ก็ได้เดี๋ยวจุลีจะซิมให้เบิ่งเด้อค่ะสมๆหวานๆเอาไปกินกับพริกน้ำปลาก็จะแซ่บแท้พี่น้องน้ำปลาหวานเห็ดแจ้วน้ำปลาหวานกินเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องวนกลับบ้านดีกว่าห้อนค่ะฝนบ่ตกน้ำมันพายเริ่มย่อยแล้วพี่น้องไปค่ะออกป้าจังไปหาเบิ่งหม่องใหม่ค่ะ
อยู่ในป่าแบบนี้ก็ฮ้อนเด้พี่น้องเด้บักนุ่นป่าก่ะบักนุ่นป่ากันล้นเต็มพื้นอยู่ดอกค่ะเอาล้นหลายๆปีหน้าเห็ดมะพร้าวสิได้เกิดขึ้นหลายๆเนาะพี่น้องเนาะจากมันเกี่ยวกันบ่บูค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเกิดอยู่น้ำต้นมันเกิดอยู่ใต้ต้นนั้นคอตตอนวูดนี่ล่ะค่ะหรือว่านุ่นฝรั่งนี่ล่ะค่ะดอกอันนี้มันคืองามแท้เนี่ยคือบ่เห็นชัดนี่พี่น้องออกสีชมพูงามงามคนละย่างกันกับผักปังฝรั่งซุ้มนี่ก็สิเป็นผักปังฝรั่งดอกนี้ค่ะนี่ดอกเขาก็สิประมาณนี้ค่ะรสชาติก็สิคล้ายๆกับผักปังเลยค่ะบางคนเพื่อนๆผักลืมผัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปสนาจุลีก็สิออกป้าแล้วล่ะค่ะบ่โศกบ่หมานมื้อนี้วนกลับวนกลับซั่นล่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได้ยินเสียงอีหยังย่างนี่ล่ะค่ะพี่น้องเสียงมีบ่ไปสนะเฝ้าออกป้าค่ะสั้นกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครบ์เด้อค่ะพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องแน้มหลังให้หน่อยเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย